บายดีรายการต้นรายการพาลอในมื้อนี้ครับบ่ได้ไปเยี่ยมเฮือนศิลปินแต่ว่าเฮามาเยี่ยมธุรกิจอีกธุรกิจนึงของศิลปินกับฮันนี่ฮันมาสเตอร์บาร์เบอร์ซึ่งก็ตั้งขึ้นในเมื่อ28ปีก่อนซึ่งเป็นฮันตัดผมที่ว่าโด่งดังหลายในนครหลวงในยุคนั้นแต่ว่าเป็นหยังในมื้อนี้มีข่าวว่าจะปิดตัวลงแล้วจะอำลาจากการตัดผมแล้วสาเหตุย้อนหยังมื้อนี้เราจะมาเลาะจอเลิกล้ำกันและที่สำคัญท่านผู้ชมอยากโห่แน่นอนว่าเจ้าของห้างที่แท้จริงนั่นแม่นไผ่แต่ว่าตอนนี้เฮาเข้าไปทางในเลยเพราะว่าเพิ่นท่าเฮาอยู่แล้วก่อนอื่นนี่สิไปนี่การถูกกดจราจรเนาะสบายดีท่านลูกค้าอ้าวครับพ่อสบายดีครับพ่อสบายดีสบายดีมาตัดผมหว่าจ้าอันนี้ในห้างครับพ่อเองจ้าทีมงานน่ะประสานงานบ่ได้บอกเลยว่าเป็นห้างของมีแต่ว่าเป็นดาราคนนึงเป็นนักร้องคนนึงอ้าวแล้วมันมาเกี่ยวอย่างกับฮันมาสเตอร์บาร์เบอร์เจ้ามาสเตอร์บาร์เบอร์นี่แม่นห้างของคำรอเองคำรอเป็นผู้ริเริ่มและจะเป็นผู้ก่อตั้งมาเจ้าปีนี้ก็ครบรอบ28ปีเลยตั้งแต่ปี1992เพราะปัจจุบันนี้2020เนาะก็เป็นครบรอบ28ปี28ปีเจ้ามีหลายคำถามเลยฉะนั้นเฮาล้มกันแบบสบายๆนะเพราะว่าอ้ายก็มีเวลาหลายสิทธิ์มาตัดผมเจ้าเจ้าแต่ที่เฮ็ดเยี่ยมเป็นน้ำแล้วคำรอการอธิบายให้ฟังน้ำเดือเดี๋ยวให้คำรอตั้งให้เลยสบายดีสร้างตุ้ยเนาะสร้างประจำห้างเฮาเพิ่นอยู่ตั้งสมัยเฮาก่อตั้งมาเฮาปัจจุบันนี้พอดีจนมื้อสุดท้ายนะมื้อนี้เนาะสุดๆฟรีนี้สุดๆเลยเอาแบบว่าเอาแบบว่าแบบว่าตัดมาแล้วเป็นยุ่งขึ้นเจ้าย้อนไปไปเมื่อ28ปีก่อนเจ้าขอแนะนำเด้อสร้างตุ้ยเฮานี่แหละสร้างยอดฝีมือของห้างเฮาห้านนี้นี่เป็นอย่างเอาจริงดีเลิศว่าอยากเปิดห้านตัดผมเป็นความฝันไม่เป็นน้อยของคำรอว่าอยากมีห้านตัดผมทันซ้ายอยากให้มันมีห้านแบบนี้ทันสมัยสะอาดติดแอร์เย็นสบายเพราะว่าสมัยตะกี้คำรอมาสังเกตบ้างแล้วมีเฮาน่ะมีห้านตัดผมมีห้านเสื่อมสวยงามๆติดแอร์ต่างๆแต่เป็นอย่างห้านตัดผมทันซ้ายนี่ติดแอร์นี่จะโบมีสมัยก่อนเนาะคำรอเลยว่ามีความเริ่มว่าอยากมีห้าตัดผมที่ว่าได้มาตรฐานคำรอเลยไปเฮียนวิชาชีพตัดผมหลังจากฝึกประสบการณ์เฮียนหู้มาจนได้มีความหู้แล้วก็กลับมาเปิดรวบรวมประสบการณ์มาเปิดห้าตัดผมเป็นของตัวเองนั่นก็คือมาสเตอร์บาร์เบอร์อยู่ที่เด็กปลาลเฮานี่จ้ะแต่ว่าชั้นยอดหลังแต่ประมาณ28ปีก่อนนี่ถ้าเฮาว่าจะเปิดห้าตัดผมติดแอร์นี่ทุกคนจะบ่เห็นดีเด้จะทุกคนจะบ่เห็นดีบอกว่าเป็นไปบ่ได้ดอกเพราะติดแอร์นี่คนจะบ่กล้าเขาเขาว่ามันแพงเพราะบ่มีห้าติดแอร์เนาะคำรอเลยว่าบ่เป็นหยังเฮาขอเสี่ยงอายุมันยังน้อยอยู่เฮ็ดไปโลดลุยห้างเฮานำไส้พนักงานนี่จักคนเจ้าระยะเปิดห้างใหม่ๆเฮาก็มีสร้างอยู่ห้างเฮาประมาณ2คนเนาะหลังจากนั้นไส้เวลาประสบการณ์เฮาก็เพิ่มขึ้นในจำนวนลูกค้าหลายขึ้นก็มีสร้างตัดผมเกือบสูงสุดผู้ชาย5คนผู้หญิง5คนรวมเป็นพนักงาน10คนในเมื่อก่อนเจ้าได้ข่าวว่าห้างเฮานี่เป็นห้างนึงที่ว่าให้อาชีพกับพนักงานก็คือเบิ่งแยงพนักงานเป็นอย่างดีเจ้าเพราะว่าเฮาก็ถือว่าสร้างเป็นอาชีพเดียวกันเนาะอาชีพคือคำรอมาเป็นครอบครัวเดียวกันฉะนั้นเมื่อว่าเฮามาอยู่มาสเตอร์บาร์เบอร์ก็เป็นครอบครัวเดียวกันเฮาก็ต้องส่งเสริมบ่ว่าจะเป็นเรื่องวิชาชีพเทคนิคต่างๆถ้ามีการประกวดหรือว่าการมีการเฮียนฮู้เทคนิคใหม่ๆเฮาก็ได้ส่งเพิ่นไปเฮียนไปศึกษาเพื่อพัฒนาและคิดว่าห้างเฮานี่มีเสน่ห์จุดใดจึงสามารถดึงดูดลูกค้ามาเป็นขาประจำได้สม่ำเสมอสถานที่สบายใจสำหรับทานซ้ายเนาะนั่นเป็นคำขวัญของคำหล่อว่ามาแต่เริ่มต้นเลยฉะนั้นเวลาคนเข้ามาห้างเฮาที่สำคัญที่สุดแมนมารยาทและก็ความเป็นกันเองยิ้มแย้มแจ่มใสบางคนแล้วว่าย่านราคาแพงบ่แต่คำหล่อบอกว่าในเมื่อว่าคันคนอื่นย่านแบบแพงเฮาจะควรเขียนประกาศไว้เลยแบบง่ายเลยว่าตัดผมราคานี้ลักษณะเวลาเข้ามาทางห้างเฮาก็จะมีบริการคือให้น้ำดื่มคือแขกมาบ้านนี่นะมีน้ำดื่มให้ฟรีให้ดื่มฟรีแล้วก็มาญาติพนักงานทุกคนก็เว้าดีนำลูกค้าคอยเอาอกเอาใจเจ้ามาสเตอร์บาร์เบอร์จะอำลาหรือว่าปิดกิจการลงแล้วก็คือในมืออื่นนี้แล้วถามอีหลีเลยย้อนสาเหตุอย่างคำรอเมื่อเฮาดำเนินมามื้อนี้เป็นครบรอบ28ปีเนาะมันนี่คำรอก็ขึ้นว่ามันฮอดเวลาแล้วคำรอกันมีหลายเวียกนาทีเนาะบ่ว่าจะเป็นการเฮ็ดขายสมูหรือว่าจะเป็นนักห้องหรือนักแสดงต่างๆแล้วก็มีธุรกิจส่วนตัวนั่นเองทางครอบครัวเฮาแม่เพิ่นก็เฒ่าแก่ลงแล้วเพิ่นก็บ่มีเวลาได้มาเบิ่งแยงเนาะ
คำหลอกกับบกคอยมีเวลาได้เบิ่งแง่แล้วเฮากับคิดว่าเฮาจะมาเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจไหมเพื่อว่าจะเฮ็ดให้มันเข้ากับสังคมโลกสังคมปัจจุบันนี้หลายขึ้นคำหลอกเลยตัดสินใจว่าอยากขอปิดกิจการซะและบางคนถามว่าเป็นอย่างคือปิดไปตอนเฮากำลังมีชื่อเสียงเฮากำลังหาเงินได้เป็นอย่างต้องปิดคำหลอกมีมุมมองคิดว่าเฮาควรจะปิดตอนที่ว่าคนยังจดจำเฮาอยู่จะให้คนจดจำเป็นประสบการณ์ดีๆฉะนั้นคำหลอกจะเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจใหม่แล้วเจ้าเลยตัดสินใจลงกันน้ำทีมงานทุกคนว่าคำหลอกขอปิดกิจการเจ้าแล้วมีข่าวลือว่าปิดกิจการนี่อาจจะเป็นสาเหตุว่าไปบ่รอดมีหนี้สินหลายแท้ๆตัวนี้นี่เป็นของจริงหรือบ่ดินนี่มันเป็นเฮือนมูลเนาะเฮือนของเฮาเองเฮากับบ่ได้เซามันกับพอไปได้แล้วเฮากับมีรายได้ดีลูกค้ากับสม่ำเสมอเนาะจะบ่ได้ติดหนี้หรือว่าจะบ่ได้มีสินไปใช้เบิดเฮาเลยตัดสินใจว่าเฮาจะพักไว้ซะนี่ก่อนฉะนั้นเฮาก็อยากไปเฮ็ดเรียกงานอื่นเจ้าเฮ็ดเปลี่ยนธุรกิจใหม่โอ้ยเป็นตาเสียต้องถามซาซาแม่แท้บอกเป็นเราเนี่ยเป็นหนี้แท้บ่ซาบ่เงินเดือนน่ะได้ครบแล้วเนาะได้ครบแล้วเจ้าผลงานที่เฮาถ่ายทําที่ข้างไว้ที่ถ่ายเฮ็ดห้อยแล้วก็มี MV เพลงขาดคนเห็นใจอันที่2มาก็แม่นหนังเรื่องที่คําหลอกได้เป็นพระเอกที่ว่าถ่ายมายาวนานที่สุด2ปีหาก็แล้วลงนี่แหละก่อนโควิดนึงนั่นก็คือมิวสิกวิดีโอกลัวขี้เหล่าเมียขี้ข้านอยากฝากทุกคนติดตามพร้อมด้วยละครสั้นเรื่องใกล้หลงเนาะพร้อมด้วยวัยนี้อาจจะมีเรื่องเต็มเรื่องของคำหลอกเองเจ้าก็ฝากทุกคนติดตามเจ้าเนาะแล้วแขกรับเชิญเซอร์ไพรส์ของพวกเราในมื้อนี้ก็ถือว่าตัดผมเป็นที่ห้อยแล้วมาแบบคำหลอกบ่ฮู้ตัวเลยกับน้องอเล็กกับน้องเป็นเอกสบายดีเนาะมาเปิดแล้วก็มาปิดเลยรายการเอานี่ก่อนมาทั้ง2นี่ฮู้จักอ้ายคำหลอกดดละบ่เอาเริ่มจากอเล็กซะจ้าเรียกว่าอเล็กกะหากับฮู้ไอ้คำเลาะตอนนั้นมาถ่าย MV เพลงเรื่องไปหานอนในความฝันนี่โดยอยู่บ้านนี่แต่ว่าได้ข่าวว่าอเล็กเป็นคนที่ได้นอนเตียงคำเลาะว่าซั่นเดี๋ยวว่าพี่สัตว์นึงได้ถ่ายตอนตื่นมาเดี๋ยวก็ต้องได้นอนเตียงพอดีไอ้คำเลาะก็ถ่ายอยู่ห้องไอ้ก็ได้เด้อแต่ว่าภาพนอนนั่งอยู่ในตรงในเตียงนี่เป็นการแสดงเด้ออันนี้เป็นพ่อลูกกัน2เรื่องแล้วก็เป็นเอกเทวดาในใดความงานไว้ครับหลอกด้วยก็รู้สึกว่าพอๆงานแต่ละเทื่อก็รู้สึกว่าไอ้คำหลอกนี่เป็นกันเองหลายแล้วก็มีความแบบมักยอกเขามากวนเขาตลอดเฮ็ดให้เฮาบ่เหงาตลกซื่อซั่นคือว่ารู้จักกับไอ้คำหลอกนี่โดนพอสมควรแล้วก็รู้จักตั้งแต่ตอนไปประกวดเนาะเป็นตอนนั้นประกวดแล้วก็รู้จักก็เพิ่นมาแล้วก็ได้มาร่วมงานกันอีกได้มาแสดงเป็นพ่อลูกกัน2เรื่องแล้วมันก็ผ่านความผูกพันเนาะเพราะว่ารู้สึกว่าน้องเอกเอาเพลงของไอ้คำหลอกไปประกวดมันบ่ที่ว่าได้ที่1แม่นๆแหละแม่นๆได้ตายแล้วแล้วเอกฮู้บ่ว่าฮั่นมาสเตอร์บาร์เบอร์นี่เป็นของไอ้คำหลอกเป็นเจ้าของอ้าวแม่นล่ะบ่เดี๋ยวอีลีบ่ฮู้เนาะบ่ฮู้หากเอามาฮู้มื้อนี้แล้วก็เป็นมื้อสุดท้ายเป็นการจริงๆการเขาว่าเป็นลูกค้าที่ว่าโชคดีเป็นลูกค้ากลุ่มสุดท้ายขนาดทํางานกันตลอดกันยังบ่บอกสินะมีรับลมคมในได้จ้ะตกลงมันไผเป็นเซอร์ไพรส์ไผได้ยังบ่มาหาคมหน้าคมตาบ่เกินเนาะเราเฮ็ดธรรมดาเด้อแต่ว่าเป็นแบบเศรษฐีน้อยของนครหลวงวิจารณ์คนนึงเพิ่นแหละบ่ธรรมดาเนาะกับอ้ายกับหลอดนี่เนาะอ่ะกาการจังไดกา5นี้กาถือว่ามื้อนี้ก็เป็นมื้อสุดท้ายละกาจังไดกา28ปีที่เปิดมาเป็นตำนานเลยอยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์กาเสียตายแต่กาบ่ต้องเสียใจเนาะเพราะว่าสามารถที่จะไปตัดได้อีกเพราะว่าเพิ่นลักษณะว่ามีพนักงานก็ไปเปลี่ยนไปเปิดห้างอีกห้างนึงเนาะแม่นสร้างใหญ่ประจําเฮาแม่นสามนั้นเว้าได้บ่ว่าอยู่ไสเนี่ยเจ้าเพิ่นไปเปิดไปบ่ไกลได้พี่น้องอยู่ในโฮมโพสินวันนี้เนาะออกจากโฮมโรงแรมสรดิษฐ์นี้แล้วก็เอียวออกทางโค้งโพสินวันเจ้าจะมีซื้อของสร้างตุ้ยมันเปิดหันใหม่เสื้อหันตุ้ยบาร์เบอร์บัดนี้สุดท้ายแต่ละคนฝากผลงานโดยเฉพาะผลงานร่วมกันละครเรื่องไกลหลงที่กําลังจะออกอากาศในวันที่7เดือน7 2020นี้เนาะเอาอะไรก่อนซะคือว่าระยะนี้ผลงานหลายละครเรื่องผลงานล่าสุดของเลกแมนไทย MV เพลงไปหาน้องในความฝันนั้นเลยแล้วก็ละครเรื่องไกลหลงที่กําลังจะออกอากาศนี่แล้วก็ยังมีอีกละครเรื่องที่กําลังจะเปิดกล้องนี่โดยถ้าติดตามก็เอามาเอกนี่กะบ่ธรรมดาผลงานใหม่ๆกําลังจะออกมาโดยผลงานล่าสุดก็คือ
ละครเรื่องใกล้ลงนี่เนาะใกล้ลงมีอาเล็กแล้วก็เอกแล้วก็ไอ้คำรอดนี่เป็นพ่อก็คือเว้าตั้งแต่ต้นเลยเป็นพ่อแม่แล้วก็มีเพลงนอนนาเลี้ยงไก่เนาะก็วันที่รอเท่าเดือน6วันที่18สิมานี่ได้ฟังกันแน่นอนทั่วประเทศพร้อมกันเลยเนาะ18เดือน6ใกล้แล้วเนาะแม่นแล้วสุดท้ายไอ้ใหญ่ของพวกเฮาเจ้าจังได๋ก็ในผลงานในวงการบันเทิงก็ฝากไว้นอกคือละครนอกเพิ่นเว้าไปแล้วคือเรื่องใจหลงแต่ในมื้อนี้เป็นมื้อสุดท้ายมื้อที่มันจะปิดตำนานห้าตัดผมดอกปราณคำเลาะหรืออธิพงศ์ศรีอาทานเฮาขอฝากใบไหนนึงเนาะแล้วก็คือฝากขอบใจมายังแขกภายในประเทศและก็นอกประเทศที่ว่าเป็นขาประจำเฮาดึงเหนียวแน่นตั้งแต่มื้อก่อตั้งมาฮอดปัจจุบันนี้จังใดก็คำเลาะขอขอบใจหลายๆเด้อที่ว่าทุกคนสุขยู่แล้วก็ช่วยค้ำจุนแล้วก็เป็นอุดหนุนห้าเฮามาด้วยดีเสมอมามื้อนี้คำเลาะขอขอบใจทุกคนและก็ขอเก็บไว้เป็นความทรงจำ28ปีที่ว่าคำเลาะได้ฝากห้าตัดผมที่ว่าเฮ็ดให้ทุกคนมีความสุขทุกคนมีความสบายใจที่ได้มาใช้บริการในนครหลวงแม่จันนี้มื้อนี้คำเลาะขอขอบใจหลายๆขอบใจทุกคนเลยขอบใจลูกค้าทุกท่านห้าตัดผมมาสเตอร์บาร์เบอร์ก็คงจะเหลือบแต่เพียงทรงจำดีๆไว้ให้กับลูกค้าทุกท่านฉะนั้นทางรายการของพวกเฮาก็ขออวยพรให้กับทางเจ้าของห้างและก็พนักงานทั้งหมดเนาะดำเนินชีวิตต่อไปให้มีโชคมีสายและก็ไปเฮ็ดอย่างก็ให้เจริญคือกับห้างมาสเตอร์บาร์เบอร์นี้เนาะแล้วมาวันนี้เวลาของพวกเฮาก็คงจะหมดแล้วเนาะอัดท้ายมื้อนี้คำรอเสียงอย่างเพราะว่าเต้นกับเต้นแล้วเต้นคนเดียวกับเต้นแล้วเต้นรวมมูกันแล้วแต่บรรยากาศต้นรายการพารอก็มีปิดแบบประทับใจได้คำรอสิสู้อย่างนี้อันนั้นจะสิสู้อย่างเนาะเพราะว่ามันมีลูกค้าอยู่เนาะขอแก้มลูกชายเอาเขาเป็นผู้บริหารหน่อยนึงเดี๋ยวพวกเขาเป็นแดนเซอร์ให้ทั้งหลังดีๆเลยนะสามสองหนึ่งขวงพระเพียงเศษเสี้ยวทางเดียวคือจบจะบวกหรือลบก็พบกับคำว่าเหงาคิดหาทางออกวิธีจะช่วยแบ่งเบาให้หายความเศร้าเหงา